อืเขมาก็นี่จะเคป็ุนยคกันคนแบบให้กําลังใจตลอดว่าสู้ๆนะอะไแรต่เงี้ยแล้วเขก็าจะสร้างอนาคตไปด้วยกันไงแม่นี่เคยคิดถึงขั้นแต่งงานไหมหรือว่าคือแค่คบไปวันอุ้ๆกย็มีถาคมิดจากมใีจคิเลดยอยากรู้มีคิดหนูไม่ใช่มีคิดนะหนูบอกตั้งแต่วันแรกที่หนูคุยกันเลยว่าไงบ้างหนูบอกหนูพูดตั้งแต่วันแรกคือวันแรควกามปเุป๊็บนคหนนูสรุูด้จทัก้ายมาหนูรู้จักเขาปุ๊บอะแล้ววันแรกที่หนูรู้จักคือหนูวิดีโอคอลหาเขาเลยแล้วไม่พิมพ์คุยนะคือวิดีโอคอลหาอืแล้วมหนูก็บอกเขาว่าเนี่ยคือถ้าจะคุยกับเราอะก็คือเราจริงจังนะเราไม่ได้คุยแบบเล่นๆนะบถ้อากจะตั้คงุแยต่แบบเริ่มตั้งแต่วันแรเลกยเลนยะเออเพราะฉว่ัานจะมาแบบกราบผ่านเป็นทางผ่านฉันไม่เอาผ่านให้เธอนะใช่เพราะว่าเหมือนบแบอบกฉันอาทยาุงกลก็ับแบนบ26แล้วว่าไม่ก็คืถอ้าอยากยังอยู่ที่ตรงนี้ไงอยากจริงจังหรือว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันไปไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็แค่แบบก็ไปไม่ได้ไงแตแต่่เรวา่าก็เรบาอกก็ต้องจริงจังก่อนแต่อ่ะอันนี้คือจุดจอดรถห้ามผ่านห้ามผ่านห้ามจอดเลยใช่แต่ดีนะเป็นการบอกเจตนาอารมณ์ใช่ว่าไม่ได้คุยเล่นๆคือคุยแล้วว่าต้องสร้างอนาคตพอมาเจอทายาทแล้วความรู้สึกผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกแบบมีความผูกพันมากขึ้นถ้ามาอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่เบื่อหรอมันอยู่ด้วยกันต้องนานเราเบื่อยี่สิบสี่เบื่อไหมอยู่กัน24ชั่วโมงเลยไม่เบื่อนะไม่เบื่อรักไหมรักรักเมื่อไหร่เริ่มรักตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มรักก็ตั้งแต่มาหาอยู่นี่แหละเริ่มรักมากขึ้นถามว่ารักตอนไหนก็รักตั้งแต่ตอนคุยกันที่ลาวพูดแล้วทำไมเรารักคนง่ายแบบนี้คือตอนแรกคือเราวิดีโอคอลคุยกันทุกวันเลยแล้วทีเนี้ยก็แบบก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วเขาก็มาหาที่ไทยแล้วพอมาหาที่ไทยประมาณรอบที่สามเขาก็มาแบบขอเป็นแฟนรอใช่คือตอนนั้นเราคิดในใจว่าขอเป็นแฟนเฉยๆหรือว่าอยากได้จริงจังตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็อยากคุยแบบจริงๆจังๆก็ยังมีแฟนนี่แหละก็เรื่องอนาคตแล้วก็คิดไว้อยู่ว่าเคยคุยกันมีแฟนมาก่อนไหมเคยแล้วคนนี้เป็นยังไงพิเศษกว่าคนอื่นที่เราผ่านมาในชีวิตไหมเหมือนกับทุกคนที่คบมาพิเศษอยู่แล้วเขาเป็นคนพิเศษอยู่แล้วพิเศษตรงไหนไหนต้องพูดด้วย ทุกจุดเลยครับพิเศษทุกอย่างเลยเขาคือแม่ของลูกหรือว่าเป็นแฟนเป็นได้ทั้งแม่ของลูกด้วยเคาะแล้วนะผู้ชายพูดคำนี้นี่มันพูดยากมากเลยนะได้แม่ทำอึ้งด้วยนะแม่ถ้าผู้ชายบอกว่าเป็นแม่ของลูกได้นี่คือไม่ธรรมดาเออแบบหยุดคิดก่อนอะไรเงี้ยทันยาเจออโลครั้งแรกเขาเจ้าชู้ไหมเขาดูลุคเบสแบบแบดบอยไหมตอนแรกมีแอบกลัวค่ะคัสโนวาไหมแล้วก็เพราะว่าผู้หญิงในเฟซเขาเยอะมากแล้วผู้หญิงก็มากดหัวใจในเฟซเขาเยอะมากจนเราก็คิดว่าแบบเราจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นแฟนกับเราเราก็มีการคุยว่าจะทำอะไรให้รู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเขาเขาก็เลยว่าตอนแรกคือเราตกลงกันว่าเราจะไม่เปิดนะคะแล้วก็จะไม่โพสต์รูปยิ้มหน้าเยอะเลยหรอใช่แต่ทีนี้กลายเป็นว่าหนูหึงเองแล้วหนูก็แบบบอกเขาว่าทำให้หนูมั่นใจได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยแบบตัดสินใจโพสต์รูปคู่โดยที่ไม่ได้บอกเราด้วยนะเพื่อทำให้เรามั่นใจแล้วก็ทำให้เพื่อนในเฟซเขารู้ว่าโอเคเขามีแฟนแล้วเราเป็นคนโพสต์เองรูปอะไรรูปแรกเป็นภาพคู่รูปแรกถ่ายกันที่ไหนเป็นวันวาเลนไทน์มอบดอกไม้แล้วก็เหมือนแบบว่ามีแฟนแล้วใช่แล้วลูกถามแม่ยังแม่ว่าไงทางครอบครัวเหรอแล้วก็โอเคเขาโอเคเลยไหมหรือว่าถามแบบจริงจังหรือยังหรือว่าถามเล่นๆถามจริงจังอะไรวะก็โอเคบอกเราอยากได้คนที่เป็นแฟนใช่อยากแต่งงานด้วยไหมเขาก็ดังเลยทางที่บ้านเขาก็รู้ด้วยรอแล้วเป็นเรื่องใหญ่ไหมที่เรื่องที่ลาวเจอกันวันแรกก็พี่ลาล่าถ่ายรูปลงแล้วแบบยังไม่ได้รู้จักกันแบบจริงจังตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่เจอกันวันแรกเลยแล้วแบบที่ลาวก็ดังมากเออแล้วก็เป็นข่าวเลยเป็นข่าวแล้วทันยาที่ลาวทันยาดังมากนะเพราะว่าที่ลาวเขาฟังเพลงลูกทุ่งไทยก็เลยแบบโอ๊ยตกใจมากตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้คุยกับเขาต่อแต่ว่าตอนแรกวันแรกที่ก็ไม่อยากเปิดกันด้วยซ้ำต่างคนต่างไม่อยากเปิดวันแรกที่คุยกันหรือตลอดเวลาที่คุยกันกลัวว่ากลัวไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเขาอ่ะจะบอกหนูว่าถ้าเจอคนอื่นที่ใช่กว่าหรือว่าดีกว่าคือไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือหลอนทำไมพูดอย่างนั้นล่ะได้คุยเอาบอกงี้เลยหลอนก็แบบตอนที่วิดีโอคอลคุยกันคิดว่ามันช่วงประมาณ2ไม่ได้มั้งแบบเราอยู่ไกลกันด้วยแล้วเขาก็คิดว่าเราเป็นดารามีกายไทยกับเราเองหรอคือเราก็ต้องหอมตัวอย่างเงี้ยหรอใช่คุณน่าเอ็นดูจังเลยผู้ชายคนนี้หลอนทั้งหมดที่ต้องหอมตัวจังเลยแล้วหนูตัวจังเลยแต่หนูจะแบบคิดว่าถ้าเป็นการที่ไม่ได้คุยกันต่อหรือเป็นการที่ใครคนนึงหายไปอ่ะคือจะไม่ใช่หนูแน่นอนเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าเออหนูอยากจริงจังกับเขาหนูรู้สึกผู้ชายคนนี้มีอะไรดีสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อของลูกยังก็คิดไว้อยู่แต่ก็ต้องดูต่อไปอีกเรื่อยๆตีมอะไรจะได้ตัดชุดรอดเลยห้ามคิดนะเมื่อกี้ไม่ได้